ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่ทราบกันก็จะเป็นการพูดคุยกันสดๆนะตอบคำถามกันแบบเรียลไทม์เลยนะฮะทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายที่โฟนอินเข้ามาแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมาฝากโดยเฉพาะคนที่สนใจในเรื่องราวของการปั้นพระพุทธรูปครับขอเชิญนะครับร่วมกิจกรรมปั้นพระในแบบคุณนะครับครั้งที่7โดยอริยสมและท่านอาจารย์อุ่นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อผู้ที่มีความสนใจในการปั้นเน้นย้ำนะครับแม้จะไม่เคยปั้นหรือไม่มีทักษะในการปั้นมาก่อนก็สามารถที่จะทำได้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องปั้นพระกิจกรรมการปั้นนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เปิดให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้เรียนแต่ละคนนำทางนะครับและสะท้อนถึงความงามในความหมายที่แตกต่างเฉพาะตนของแต่ละคนกิจกรรมปั้นพระครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ปั้นพระด้วยศรัทธาจากจิตใจของเราด้วยมือของเราเองกิจกรรมนี้นะครับจะจัดในวันที่3และ4กันยายน2559ครับที่อริยสมวิลล่าซอยสุขุมวิท1นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์091-698-4950ผมทวนนะครับ091-698-4950ติดต่อคุณปริยะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธนะนับถือพระพุทธศาสนาครับกับกิจกรรมที่ดีงามแบบนี้ทวนกติกาการสื่อสารกันอีก1รอบ SMS อันนี้เร็วแต่เป็นสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องครบจัดเต็มนะฮะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามถามสุขภาพบอกเลยกังวลเรื่องอะไรเหมือนไปหาหมอฮะถามงานบอกเลยคุณทำอาชีพอะไรอยู่ไม่บอกผมไม่รู้หรอฮะส่งมาที่4221606ใครอยากจะคุยสายสด024960493-4เริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้กันเลยนะครับคุณกล้วยพุธที่26เดือน6ครับปี1720.46วันพุธนะครับดวงปี59เป็นยังไงการงานโชคลาภแล้วก็ราศีถ้าจะถามลัคนาระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะครับผมพยากรณ์ตัดตามอายุย่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่งเข้าย่าง43มาได้ไม่นานนะครับก็จะพยากรณ์ครอบคลุมจนถึงช่วงมิถุนาปี2560ถ้าถามว่างานเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง43นี้นะครับย่าง43เนี่ยในเรื่องของงานผมถือว่าทรงๆนะทรงๆก็พอที่จะรักษามาตรฐานได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็ให้ระวังหลังหน่อยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดงานที่คุณทำเป็นธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าถามเรื่องงานบอกเลยคุณทำอาชีพอะไรการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับต่อเลยฮะคุณสานะฮะ13มีนา18เวลา 12:05 นตรงกับวันพระฤหัสบดีการเงินเนื้อคู่โชคลาภนะครับทั้งพื้นชะตาพื้นจรแล้วก็ปีจรเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะครับส่วนการเงินเนื้อคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42พื้นชะตาโยมมรณะไม่แปลกฮะที่เลยเลข4แล้วยังถามถึงในเรื่องของความรักอยู่เกณฑ์คู่ครองดวงอย่างเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวได้ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์ถึงเรือนพยายะด้วยก็มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถึงจะมีเข้ามาในช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจอยู่คนเดียวได้ถือว่าดีนะครับต่อเลยฮะคุณวงศกรเรียนอะไรช่างไฟฟ้าได้หรือไม่2มกราคม45 13:50ตรงกับวันพุธนะครับความจริงดาวอาทิตย์ก็สถิตอยู่ในเรือนงานนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากหน่อยก็คือพูดง่ายอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มนะครับอาจจะต้องทำงานหนักกับชาวบ้านเขาแต่ยืนยันฮะว่าอาชีพนี้ถ้าตั้งใจจริงถือว่าโชคกับพื้นชะตาจะมีลาภผลจากความขยันหมั่นเพียรครับต่อเลยฮะ
ต่อเลยครับ SMS หมายเลขโทรศัพท์ฮะ626114ความจริงก็คือคัดท้ายอ่ะนะนะครับก็14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะครับ61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลส่วน62เป็นสุพระเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ครับคุณธีรยุทธครับ10พฤศจิกายน24เวลา 6:30 นลัคนาอะไรสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็โดยรวมก็บาปประเคราะห์สถิตอยู่เรือนเงินการโยกย้ายของดาวพระฤหัสบดีก็โคจรมาวินาศลักษณ์นะครับหรือแม้กระทั่งดาวเรือนคู่ครองปีจรนี้ก็เดินไม่ค่อยปกติความจริงโดยองค์รวมเนี่ยก็ต้องประคับประคองใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและปีนี้นะฮะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดส่วนทะเบียนรถเนี่ยจันโฉมตรูคู่กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรส่วน66เนี่ยบางทีอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปไม่ได้ถึงขนาดเสียนะแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันต่อเลยครับหมดหนี้เมื่อไหร่คะ26ธันวาคมปี17เวลา 11:30 นครับนครราชสีมาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ผมอาจจะค่อยๆไปนะฮะเพราะว่าต้องอ่านคิดพิมพ์และพูดนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนเนี่ยถึงแม้ว่าปีนี้ดาวร้ายๆจะย้ายออกหมดละมฤตยูก็ดีราหูก็ใช่และเหตุปัจจัยบวกก็คือพระฤหัสบดีเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามฤตยูที่ย้ายไปเนี่ยยังไปสถิตอยู่ที่เรือนเงินและไม่แปลกถ้าคุณจะถามว่าหมดหนี้เมื่อไหร่ตอบว่ายังแล้วก็ระวังนะอาจจะมีเหตุการใช้จ่ายแบบกระทันหันเป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความรักหัวใจปัตตนิกาลีฮะมีคู่ประคับประคองถ้าโสดอยู่คนเดียวช่วงนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดคุณพรอุตสาครับ1เดือน11ปี22ครับวันพระฤหัสบดี 6:30 การเงินไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าเลยได้มาก็หมดไปคือส่วนใหญ่คนวันพฤหัสเนี่ยด้านดีคือหาเงินได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเก็บไม่ได้จริงๆฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเวลาหาได้จงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับบ้านคอนโดที่ดินที่อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในศักยภาพที่เราพอจะผ่อนไหวเนี่ยให้ออมในรูปแบบนั้นหรือซื้อพวกพันธบัตรนะสลากออมสินก็ได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับถามว่ากระเป๋าสตางค์ใช้สีอะไรความจริงสีช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นลักษณะนิสัยการจับจ่ายด้วยนะครับสีที่ฉลกสำหรับพื้นชะตาเป็นสุภาพสตรีด้วยจะถูกจะแพงใช้สีแดงไว้ก่อนอันนี้คือเสริมสตุ้งสตางค์โดยตรงการบูชาพระนะครับก็ถ้าเป็นในลักษณะหลวงพ่อเงินก็ได้นะวัดบางคารพิจิตรนะครับสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิสังฆังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติครับต่อเลยจ้ะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม37นะครับชลบุรี 11:12 นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ลัคนาอะไรแป๊บนึงครับชลบุรีวันอาทิตย์ถูกไหมถูกนะครับเวลา 11:12 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับเรียนรัฐศาสตร์ปี4จะขอทุนปริญญาโทจะได้ไหมถ้าด้วยองค์รวมเนี่ยอย่างพระหัตถ์ทับลักษณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะมีผลดีนะครับในภาพรวมและปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็มีโอกาสจะได้รับโอกาสนั้นหรือแม้กระทั่งความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฉะนั้นถ้าจะขอทุนให้ลองขอนะทั้งการสอบทั้งการแข่งขันปีนี้ต้องถือว่าใช้ได้จบป.ตรีจะได้งานทำหรือไม่แม้กระทั่งนะครับย่าง20ผมไม่รู้ว่าจบเดือนไหนนะ23
หรือแม้กระทั่งรอยต่อย่าง24ถ้าขวนขวายหางานยืนยันว่ามีโอกาสจะสมหวังครับความจริงทายดีทั้งคู่นะแต่สิ่งที่ทายไม่ดีช่วงนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างรวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดซะหรือถ้าร่างกายไหวอยากให้ไปบริจาคโลหิตครับต่อเลยจ้ะคุณรามาวดีครับ10เดือน12ปี49วันอาทิตย์นะครับจะส่งเสริมให้เรียนด้านไหนดีผมชอบนะครับคำถามแบบนี้เขาบอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดหมดคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสัมมาอาชีพที่ทำแน่นอนมันต้องเริ่มจากการเรียนก่อนนะครับตอนนี้น้อง9ขวบเต็มย่าง10ขวบกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของเขาคือแป๊บหนึ่งนะครับถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์เน้นการแก้ไขปัญหาซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรก็คงต้องแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์หรือว่า next process หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้อันที่1 นะ IT เน้นซ่อมนะเน้นซ่อมเน้นแก้อันที่2ถ้าไหวและอาจจะต้องขวนขวายหน่อยก็แพทย์เภสัชกรนะครับกฎหมายการนิติกรสอบผู้พิพากษารวมถึงในเรื่องของการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับต่อเลยจ้ะคุณออม28ธันวา37พุธนะครับ5ทุ่มการเงินโชคลาภเบอร์โทรศัพท์สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์นะครับความจริงก็ดูคัดท้ายแหละแต่ว่าอิทธิพลของ70นี่ก็เป็นบาปประเคราะห์ใหญ่เช่นเดียวกันนะก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ภาพรวมถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะนี่ดูให้ลูกสาวนะคะจ้ารัชยาค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่23กันยายนค่ะ44ค่ะ23กันยา44นะครับกี่โมงคะ2ทุ่ม10นาทีค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับใช่ค่ะจ้าตอนนี้น้อง15ขวบอายุย่าง15ใกล้จะเต็มแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับปีนี้ก็จะเตือนความจริงช่วงปีที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพพอสมควรนะอาจจะมีปัญหาพวกทางเดินหายใจหรือว่าปัญหาในเรื่องของความเครียดปวดศีรษะเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะนะในช่วงย่าง15แต่พอเข้า16แล้วเนี่ย16แล้วเน้นนะเน้นในเรื่องทางเดินหายใจยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องด้วยค่ะนะครับตอนนี้น้องเรียนอะไรอยู่ฮะตอนนี้ม.3ที่จะขึ้นม.4นะคะอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเขาจะสอบแข่งเนี่ยมีโอกาสได้ไหมคะเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้ไม่ค่อยดีเป็นกาลีฮะเหรอคะก็ไม่เป็นไร ก็ไปสอบนะถ้าจะต้องไปสอบก็ลองสอบดูแต่ว่าถ้าสมมติสอบแล้วถ้าเผื่อเหลือเผื่อขาดเรียนที่เดิมได้ไหมครับได้ค่ะไปสอบไม่ว่ากันอยากไปสอบที่ไหนไปสอบแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างนี้ให้เขาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะจ๊ะก็คือขออย่างเดียวอยากสอบไปสอบแต่ว่าขอให้กันเหนียวมีที่เดิมรองรับแล้วก็ไปทำบุญเสริมส่วนสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับก็เป็นเฉพาะทางหน่อยนะครับถ้าเป็นสายวิทย์เนี่ยสถาปัตย์นะครับสัตวแพทย์นะครับถ้าวิศวะก็เน้นพวกโยธานะพวกก่อสร้างพวกนี้นะครับหรือว่าเฉพาะทางอย่างพวกเกษตรก็ใช่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นลองดูว่าน้องเขาชอบไหมนะครับหรือแม้กระทั่งพวกรับราชการทหารก็ดีสำหรับดวงนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็เถอะจริงๆบอกก็อยากเป็นพูดค่ะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฮะไม่สวยใช่เหมือนจะดีแต่เหนื่อยเหมือนจะดีแต่เหนื่อยครับถ้าขึ้นม.4 นี่จะเข้าเรียนสายวิทย์คณิตได้เข้ารอดไหมคะก็จริงๆแล้วควรจะเรียนวิทย์เพราะว่าสาขาที่เด่นในดวงเขาส่วนใหญ่เป็นวิทย์เกือบหมดเลยอ๋อเหรอคะแต่ถ้าเกิดศิลป์สมมติทางคือปีนี้เกณฑ์การเรียนก็ไม่ค่อยดีนะนะอย่างนี้ถ้าจะเอาสายศิลป์ก็ได้นะฮะก็สอบพวกนี่เลยถ้าเป็นถ้าสายศิลป์นะรัฐศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่การทูตแต่ให้เน้นทำงานพวกกรมการปกครองอ่ะ
ดยตรงหรือแม้กระทั่งถ้าสายศิลป์ก็ยังสอบพวก IT คอมพิวเตอร์ได้นะ IT นี่ได้หมดทั้งวิทย์และศิลป์อ๋อค่ะนะเรียนศิลป์คำนวณนะถ้าอย่างนั้นต้องเรียนศิลป์คำนวณใช่อาจารย์คะแล้วลัคนาราศีอะไรคะน้องเกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะ20:10นะค่ะลัคนาราศีมีนนะแต่มีนโดยองค์รวมก็ตอนนี้พฤหัสมะเร็งดวงชะตานะครับก็ชีวิตก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็อย่างที่บอกอยากไปสอบให้ไปสอบแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนอ๋อค่ะค่ะจ้ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อเลยครับคุณดำรงนะฮะคุณสุภาพสตรี15/10/19เป็นเพศที่3นะครับบอกชอบสาวคริสเตียนเกาหลีเพศที่3เนื้อคู่บอกชอบสาวคริสเตียนเกาหลีเขาปฏิเสธคงไม่ใช่คู่แล้วใช่ไหมครับความรักเนื้อคู่บอกชอบสาวอ๋อเป็นหญิงเนื้อเป็นเพศที่3โอเคเข้าใจละก็คื อชอบสุภาพสตรีคือบอกรักเขาไปใช่ไหมอะอย่างนี้นะฮะฟังให้ดีความจริงอันนี้ไม่ได้พูดให้กำลังใจหรือว่าให้หมกมุ่นนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบหากับคู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองปีนี้เป็นปัตตานีเป็นอายุนะผมก็ยังมองว่ายังพอมีลุ้นนะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องและดวงนี้จริงๆบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ถึงไม่ได้ขาดหายนะในเรื่องราวของความรักมีมาเป็นระยะซะด้วยซ้ำไปนะเป็นกำลังใจให้ยังพอมีโอกาสลุ้นฮะในช่วงอายุย่าง40นี้ผมว่ายังไม่ปิดโอกาสลงซะทีเดียวหรอกนะครับต่อเลยฮะคุณพลนะฮะ7/06เวลา18:20แหมปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของพวกคดีความจริงๆนั่นแหละนะไอ้ที่คุณถามมาก็ถามว่ามีโอกาสจะโดนไหมก็มีนะครับนะอาชีพเสริมอะไรดีขับแท็กซี่ดีหรือไม่เดี๋ยวเอาเรื่องอาชีพก่อนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่นะอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับชอบหรือไม่ชอบสุดแท้แต่นะครับถ้าจะทำเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยเหนื่อยหน่อยนะครับก็พอที่จะตอบโจทย์ได้ส่วนถ้าเป็นขับรถถ้าถนัดขับรถฟังให้ดีถ้าถนัดขับรถไม่ว่ากันแต่ขอให้เช่าขับอย่าซื้อขับเพราะมัน just เสริมเป็นแค่เสริมไม่ได้เด่นเอาตามนี้นะครับการทำบุญเสริมให้คุณไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ทะเบียนรถเนี่ยเลข8เนี่ยส่วนหนึ่งก็หมายถึงในเรื่องของราหูนี่คือหนี้สินอยู่ละอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีกราบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8คุณท็อปนะฮะอาชีพเด่นนะผมคงตกตัวชอช้างสระอีไปนะฮะ16/1/44ครับสุขภาพบุญเสริมไม่ค่อยสนใจเรียนวันอังคารใช่ไหมใช่นะครับก็เกณฑ์การศึกษามันเสียอยู่ฮะนะปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากวดขันหน่อยก็ดีกวดขันหน่อยก็ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ครับหาโอกาสให้เขาได้ทำบุญให้ทานพวกค่าอาหารกลางวันของคนที่เขายากไร้อันนี้เรื่องที่หนึ่งอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็บางทีก็มีแนวทางให้เลือกนะฮะหมายถึงว่าบางทีถ้าคนอาจจะไม่ชอบเรียนนานๆนะอาจจะเรียนปุ๊บบางคนชอบทำงานฉะนั้นทุกวันนี้สายอาชีพอาชีวะภาครัฐให้การสนับสนุนนะครับก็พวกสายช่างได้หมดเลยช่างกลช่างยนต์นะครับจบมาจะทำพวกออกแบบติดตั้งหรือว่าจะทำลักษณะพวกงานซ่อมอ่ะอันนี้ได้อันนี้เป็นทางเลือกถ้าไม่อยากเรียนนานๆกลุ่มนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับส่วนสุขท
ถ้าไหวก็นายช่างใหญ่วิศวกรถ้าเรียนไหวนะฮะส่วนสุขภาพของเขาเนี่ยสองทางฮะทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารครับคุณแนน25 มกราคม 48 9.33 ชุมพรนะฮะมีโอกาสไปโรงเรียนกีฬาไหมวันอังคารเอาอย่างนี้น้องแนนผมเนี่ยนักไซปักตะก้อเก่า2เหรียญเงินกรมพละทีมชุดทีมเดียวนะฮะแมตช์ชิงทำเสียอยู่คนเดียวเลยคุณแนนตะก้อเอาอย่างนี้นะครับตอบแบบไม่ให้เสียกำลังใจนะคือ1เลยนะครับถ้าถามว่าจะเอาดีถึงขั้นเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเดียวไม่ได้แต่ไม่ได้บอกให้หยุดเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็ทำในสิ่งที่เรารักก็มีความสุขแต่อย่าทิ้งการเรียนอันที่2นะถ้าถามว่าอะไรที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่นะฮะถ้าเป็นลักษณะงานตรวจสอบนะครับงานตรวจสอบเช่นพวกตรวจสอบบัญชีนะตรวจสอบกระบวนการการทำงานก็ได้หรือพวกกลุ่มตระกูลวิศวะไฟฟ้านะครับตระกูลพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมอันนี้เด่นในพื้นชะตานะก็เป็นกำลังใจให้และเกณฑ์ในการสอบก็ไม่ได้โดดเด่นผมเข้าใจนะสมัยก่อนผมเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันตั้งใจจะเป็นนักกีฬาอาชีพแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งในเรื่องของการเรียนลัคนาชุมพรนะฮะชุมพร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 อยู่ไหนเอ่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะจ๊ะอ่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อนะตอบคำถามกันสดๆแบบนี้พักกันสักครู่ครับ